สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันตรีณปางมณีชาตรีค่ะในรายการคนคมคิดนะคะคุณผู้ชมคะร่วมครึ่งปีแล้วนะคะสำหรับการเดินหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามรถแมพของรัฐบาลคสช.โยนหินถามทางกันมาหลายระลอกทีเดียวนะคะแต่ว่าหลายมาตรานั้นยังคงมีเสียงคัดค้านทั้งจากภายนอกและภายในสัปดาห์ที่แล้วพูดกันถึงเรื่องของการทำประชามติแต่แว่วๆว่ามาสัปดาห์นี้อาจจะไปไม่ถึงการทำประชามติหรือไม่นะคะก็ยังคงมีสายตาของบรรดาสื่อที่จับจ้องมองเรื่องนี้อยู่วันนี้เรามาพูดคุยกับคนสื่อค่ะว่าจะมีความเห็นแล้วก็มีการประเมินถึงสถานการณ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรนะคะกับใบตองแห้งค่ะคุณอธิกิจแสวงสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชื่อแน่ค่ะว่าใบตองแห้งเองต้องติดตามมาตลอดแน่นอนนะคะสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ประเมินทิศทางแล้วเนี่ยถ้าประเมินช่วงเวลา6เดือนครึ่งปีแล้วไปถึงไหนมันจะเดินหน้าไปจากนี้ไปเนี่ยน่าจะไปตกอยู่ที่รูปแบบไหนสำหรับคือจริงๆแล้วยังมีเวลาอีก60 78 70กว่าวันนะฮะประมาณ70วันที่กรรมธิการจะแก้ไขนะฮะแล้วก็เอามานำเสนอสปช.อีกครั้งหนึ่งทีนี้ปัญหาก็คือว่าก่อนที่เราพูดก่อนที่จะไปถึงการทำประชามติทีนี้การแก้ไขเนี่ยจะสามารถแก้ไขให้มันคงไม่ใช่ทุกฝ่ายพอใจแต่แต่ละฝ่ายพอใจได้มากที่สุดเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยากอยู่ถ้าเราประเมินโดยโครงสร้างของรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนื่องจากว่าถ้าเราเข้าใจคนเขียนกฎหมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามเนี่ยการเขียนกฎหมายนี่มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นแบบพิมพ์เดียวใช่ไหมซึ่งคล้ายๆกับว่ามันคุณจะไปรื้อของเขาไม่ได้ถ้ารื้อก็คือแบบรื้อหมดเลยถ้ารื้อมันก็คือแบบยกกันใหม่หมดใช่ไหมฮะซึ่งผมคิดว่าตัวกรรมธิการเองเขาคงไม่ยกของเขาใหม่หมดเพราะฉะนั้นโอกาสของการที่มันจะสร้างความขัดแย้งตัวนี้ก็ยังอยู่ทีนี้เวลาเราพูดถึงรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่สร้างความขัดแย้งเราไม่ได้บอกว่ามันสร้างความขัดแย้งกับคนที่รักประชาธิปไตยในแง่ที่ว่ามันสร้างอำนาจที่ไม่มาจากการเลือกตั้งหรืออำนาจที่ไม่มาจากประชาชนอย่างเดียวมันสร้างความขัดแย้งหลายเรื่องซึ่งกระทบแม้กระทั่งองค์กรอำนาจทั้งหลายใช่ไหมถ้าเราดูง่ายๆเราจะเห็นว่าพวกองค์กรอิสระปปช.กกต.ก็ไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องที่มาและการสรรหาใช่ไหมฮะซึ่งเปลี่ยนจากโครงสร้างเดิมของรัฐธรรมนูญ2550ที่มาจากสายตุลาการเป็นผู้สรรหาเป็นหลักใช่ไหมแล้วก็มีการตั้งประธานองค์กรอิสระไปสรรหากันเองใช่ไหมฮะชงเองกินเองกันเนี้ยที่เคยแซวกันเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญของคุณประวันศักดิ์เนี่ยที่จริงเราพูดอย่างเปิดใจเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันดีโครงสร้างตัวนี้มันดีกว่าแต่ไม่ใช่ดีที่สุดใช่ไหมฮะคือมันยังไม่อิงอำนาจประชาชนแต่ว่ามันก็มีความเปิดกว่ามันมีความเปิดกว่าในการสรรหาองค์กรอิสระถ้าเทียบกับพิมพ์เก่าของ2550ใช่ไหมฮะทีนี้พอมันมีปัญหาอย่างนั้นเนี่ยพวกองค์กรอิสระก็ไม่พอใจแล้วเราจะเห็นว่าแม้แต่ศาลก็ไม่พอใจเพราะว่ามันมีการให้กตกรรมการตุลาการนะฮะกรรมการศาลกรรมการตุลาการซึ่งดูแลศาลยุติธรรมทั้งหมดเนี่ยนะฮะมาส่งสัญญาดูแลเรื่องวินัยต่างๆเนี่ยนะครับให้1ใน3เนี่ยมาจากคนนอกซึ่งเข้าใจว่าคงจะเป็นสว.เลือกใช่มั้ยถ้าพูดแบบเราก็จะบอกว่าโครงสร้างอำนาจนี้ถึงแม้ว่า1ใน3เนี่ยนะถึงแม้ว่าคน1ใน3เนี่ยมาจากคนนอกมันก็ไม่ได้เป็นตัวแทนที่อิงอำนาจประชาชนเนื่องจากว่าคุณจะไปเอามาจากวุฒิสภาซึ่งมาจากการลากตั้งอะไรต่างๆสรรหาอะไรต่างๆใช่ไหมฮะทีนี้แต่ว่าในแง่ขององค์กรเก่าอย่างศาลองค์กรอำนาจเดิมอย่างศาลเขาก็ไม่พอใจเขาไม่ต้องการให้คนนอกเข้าไปยุ่งใช่ไหมเราก็จะบอกว่าจริงๆมันดีกว่าของเดิมคือมันควรจะมีคนนอกมันควรจะมีคนนอกเข้าไปดูแลนะเข้าไปกำกับดูแลได้ใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นองค์กรปิดมันต้องมีองค์กรที่มันเป็นตัวแทนอำนาจประชาชนเข้าไปดูแลได้แต่ของบวรศักดิ์นี่มาครึ่งหนึ่งมาครึ่งกลางๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยสร้างความขัดแย้งกับด้านที่หนึ่งของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยอีกด้านหนึ่งที่เรายังมองเห็นก็คือว่ามันสร้างความขัดแย้งกับองค์กรเก่าอำนาจเก่าหลายด้วยและอีกด้านหนึ่งเนี่ยในความไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันก็แรงจนกระทั่งแบบคนรับไม่ได้ใช่ไหมอย่างเช่นว่าไอ้การที่แบบว่าคุณจะให้เลือกตั้งสว.โดยมีกรรมการมานั่งคัดเลือกคนก่อนประชาชนก
่อนประชาชนจะได้เลือกเนี่ยมันเหมือนมันดูหมิ่นประชาชนไปหน่อยใช่ไหมฮะว่าเอ้ยเขาไม่มีสติปัญญาพอจะคัดกรองคนเลยคุณจะไปจับไก่มาใส่เล้าให้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันแรงมันแรงแล้วก็แบบว่ามันก็กระทบความรู้สึกคนซึ่งแม้แต่ฝ่ายที่เขาสปช.หรือว่าฝ่ายที่แบบมีความคิดเชิงอนุรักษ์นิยมทั้งหลายเขาก็รับไม่ได้เหมือนกันว่ามันเวอร์ไปนิดนึงคือมันคล้ายๆกับว่ามันหนักไปมันหนักข้อไปแล้วควรจะถูกต่อต้านมากเขาก็ไม่เห็นด้วยหรือว่าเรื่องอย่างโอเพนลิสต์โอเพนลิสต์นี่มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันอะไรอ่ะโอเพนลิสต์นี่มันไปทำลายพรรคการเมืองใช่ไหมคุณให้เขาเสนอบัญชีรายชื่อแล้วยังจะให้ประชาชนไปเลือกอีกว่าจังหวัดนี้เลือกใครจังหวัดนั้นเลือกใครอะไรใช่ไหมคือบัญชีรายชื่อมันก็ควรจะเป็นเรื่องของบัญชีรายชื่อถ้าเขาเลือกพรรคก็เลือกพรรคนั้นใช่ไหมฮะมันมีหลายเรื่องมากใช่ไหมมีหลายเรื่องมากแล้วหลายเรื่องบางเรื่องมันก็แปลกบางเรื่องมันก็แปลกอย่างไม่มีเหตุผลใช่ไหมอย่างเช่นว่าบอกว่ามีพรรคการเมืองแล้วมีกลุ่มการเมืองอันนี้ก็เป็นที่ต่อต้านกันเยอะใช่ไหมเหมือนมันซ้ำซ้อนอย่างนั้นเหรอคะคือผมถามว่าพรรคการเมืองกับกลุ่มการเมืองมันต่างกันยังไงในเมื่อถ้าเราบอกว่าพรรคการเมืองจะตั้งได้ง่ายๆคุณก็ทำไมคุณจะต้องไปตั้งกลุ่มการเมืองล่ะแล้วถ้าคุณอยากให้สมัครอิสระก็สมัครอิสระไปเลยใช่ไหมฮะผมเนี่ยสนับสนุนเรื่องการสมัครอิสระเนี่ยคนที่เขาไม่อยากจะสังกัดพรรคเนี่ยก็ให้เขาสมัครอิสระของเขาไปเนี่ยเป็นส.ส.พื้นที่ส.ส.เขตเนี่ยนะฮะมันเป็นเสรีภาพเนี่ยมันเป็นเสรีภาพความต่างกันระหว่างพรรคการเมืองกับกลุ่มการเมืองอย่างพรรคการเมืองคือทุกคนเป็นสมาชิกของพรรคนี้แต่ถ้ากลุ่มการเมืองอาจจะเป็นอิสระมารวมตัวกันเป็นกลุ่มอย่างนั้นใช่ไหมแต่มันก็ต้องมีข้อผูกพันไงฮะมันก็ต้องมีข้อผูกพันคล้ายๆพรรคการเมืองไม่งั้นคุณจะอยู่กันยังไงอ่ะใช่ไหมฮะมันไม่มีคือคำว่ากลุ่มการเมืองในทางหลักการเนี่ยมันไม่มีตัวองค์กรในทางหลักการเนี่ยมันเหมือนแบบมันตอบมันให้คำตอบไม่ได้คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้คำตอบในเชิงหลักการไม่ได้หลายอย่างนะอย่างเช่นว่าความเป็นระบบอ่ะความเป็นระบบความชัดเจนเนี่ยมันให้คำตอบไม่ได้หลายอย่างอย่างเช่นจะมีสมัชชาคุณธรรมใช่ไหมฮะแต่ตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยยังไม่ได้บอกเลยว่าสมัชชาคุณธรรมนั้นมาอย่างไรแต่เขียนไว้แล้วว่าสมัชชาคุณธรรมนั้นมีอำนาจอย่างไรซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าเราพูดในหลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยนะฮะมันหมายถึงว่าถ้าคุณเขียนว่าใครมีอำนาจคุณต้องบอกว่าคนนั้นมาอย่างไรมีที่มาอย่างไรใช่ไหมฮะแต่คุณบอกว่าสมัชชาคุณธรรมมีอำนาจโดยคุณยังไม่บอกเลยว่าสมัชชาคุณธรรมมาอย่างไรเนี่ยคือพูดเรื่องอำนาจตัวบุคคลไม่ได้พูดไม่คือที่มาการสรรหา คุณจะตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาได้ยังไงองค์กรของสมาชิกคุณธรรมคุณจะตั้งมาอย่างไรประชาชนหรือเปล่าประชาชนเลือกหรือประชาชนสรรหาหรือวิธีการในการคัดกรองคนมาเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยคุณยังไม่เขียนเลยแต่คุณบอกว่าองค์กรนี้มีอำนาจแล้วคุณจะบอกว่าจะไปเขียนในพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญอีกทีว่าสมาชิกคุณธรรมมาอย่างไรนี่ไม่ได้นะฮะอันนี้ผิดหลักนะครับอันนี้ผิดหลักเพราะว่าจริงๆหลักการแล้วมันต้องกำหนดคร่าวๆไว้ในรัฐธรรมนูญถ้าคุณจะให้เขามีอำนาจเนี่ยคุณต้องกำหนดคร่าวๆเว้นแต่มันเป็นองค์กรซึ่งมันแบบชัดเจนนะคุณบอกว่าศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมมาอย่างไรแต่ในรัฐมนุนก็ยังเขียนอยู่ว่าศาลยุติธรรมคืออะไรใช่ไหมฮะศาลยุติธรรมแต่คนก็เข้าใจอยู่ว่าศาลยุติธรรมคืออะไรนะฮะแต่ว่าในนั้นรัฐมนุนก็ยังเขียนว่าศาลยุติธรรมคืออะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่เขียนว่าสมัชชาคุณธรรมคืออะไรเนี่ยแต่คุณบอกว่านี่เป็นองค์กรใหม่ที่จะมีอำนาจมันก็เป็นความเคลื่อนใช่ไหมอันนี้เป็นความที่แบบว่ามันสับสนมีความสับสนองค์ประกอบของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยก็เลยเป็นปัญหาที่ว่าผมคิดว่าทุกฝ่ายจำนวนมากเลยนะฮะแม้แต่นักกฎหมายของคสช.เองก็มีความรู้สึกว่ามันลักลั่นใช่ไหมฮะ อาจารย์วิษณุเองก็ยังท้วงติงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ผมคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันผ่านลำบากใช่ไหมเราวิเคราะห์ตัวนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงว่าประชามติทีนี้พอมันผ่านลำบากแต่เงื่อนไขของปัญหาของเงื่อนปมของรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่เขียนไว้เนี่ยมันไปมัดไว้ว่าถ้าสปช.ไม่ผ่านร่างรัฐธรรมนูญนะฮะก็ตายทั้งคู่เหมือนที่คุณบวรศักดิ์แกพูดอ่ะใช่มั้ยฮะตายทั้งคู่เหมือนฝาแฝดอินจันทร์ใช่มั้ยฮะทีนี้สปช.ก็ถ้าไม่รับตัวเองก็ตายด้วยใช่มั้ยฮะสปช.ก็ลังเลมันเกิดความคล้ายๆกับว่าลักลั่นขึ้นมาอีกว่าแล้วสปช.เนี่ยจะทำยังไงถ้าสปช.ไม่รับสปช.ก็ตกเก้าอี้กันหมดใช่ไหมฮะแม้เราก็พูดในเชิงมุมมองโลกในแง่ดีก็ได้นะเขาไม่ได้หวงเก้าอี้หวงเงินเดือนหรือหวงตำแหน่งแต่ว่าเขาก็อยากจะอยู่ต่อของเขาเพื่อที่เขาจะทำงานเรื่องปฏิรูปอะไรต่างๆเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องอะไรต่างๆที่เขาอยากทำของเขาเนี่ยเขาก็อาจจะอยากอยู่ต่อก็ได้แต่ว่าล่าสุดเขาออกมาพูดชัดเจนนะคะว่าถ้าแม้แต่มาตราเดียวที่สปช.ไม่เห็นด้วยก็พร้อมจะคว่ำเหมือนกันก็มีแค่บางคนเรายังไม่เห็นสปช.ที่เป็นเสียงเงียบสปช.ที่เป็นเสียงเงียบนี่ตอบอะไรไม่ได้นะฮะสปช.ที่เป็นเสียงเงียบเนี่ยตอบอะไรไม่ได้เพราะว่าคนที่ออกมาเคลื่อนไหวต่อร่างรัฐธรรมนูญจริงๆเนี่ยมีเฉพาะคณะกรรมการ
อะไรปฏิรูปการเมืองซึ่งมีคุณสมบัติทำรงพันยวงนะฮะเป็นหัวหอกใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะมีคุณมีอีกไม่กี่คนนะฮะที่จะมีชื่อมีเสียงที่อยู่ฮะอย่างเช่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติเองเนี่ยก็ไม่พอใจตอนที่เสนอเลือกตั้งนายกโดยตรงแล้วก็ถูกค้านถูกลุมค้านแล้วกรรมธิการก็ไม่เอาอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คุณสมบัติเขาก็ซัดกับกรรมธิการมาตลอดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราตอบไม่ได้หรอกว่าเสียงส่วนใหญ่ของสปช.จะคิดอย่างไรแต่ถ้าเราดูประเมินเสียงทางสังคมแล้วก็ประเมินเสียงทางทั้งสองขั้วใช่ไหมฮะเราไม่ได้แบบแยกขั้วแบบนี้แต่เราอาจจะมองว่าพลังฝ่ายที่เป็นเสรีประชาธิปไตยเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยแน่นอนแต่ว่าขั้วฝ่ายที่เขาเป็นอนุรักษ์นิยมเองเขาก็ไม่เห็นด้วยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรัฐนูนนี่มันไปยากถ้ามันเป็นอย่างนี้มันไปยากทีนี้พอไปถึงประชามติเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าประชามติที่กรรมธิการเสนอเนี่ยนะฮะซึ่งก็เราก็ต้องบอกว่ากรรมธิการก็ทำแบบมันก็โจ๊กอยู่เหมือนกันใช่ไหมคือกรรมธิการเห็นว่าตัวเองโดนโจมตีหนักแล้วไม่รู้ทำยังไงก็บอกว่าประชามติเถอะใช่ไหมงั้นก็ทำประชามติสิคือทำประชามติปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็มีปัญหาอยู่ว่าการทำประชามติเนี่ยมันก็เท่ากับว่าประชามติเนี่ยเวลาที่เราลงไปทำเข้าจริงๆเนี่ยมันมีปัญหาเยอะนะครับถ้าเรากลับไปเปรียบเทียบประชามติปี50ใช่ไหมฮะประชามติปี50เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคนที่ลงมติเห็นด้วยเนี่ยเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญทุกอย่างการทำประชามติทั้งฉบับว่ารับไม่รับเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญทุกอย่างผมยังจำได้เลยพวกพันธมิตรตอนนั้นเนี่ยก็ยังออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญทุกอย่างแต่รับไปก่อนแก้ทีหลังใช่ไหมฮะรับไปก่อนแก้ทีหลังไม่เห็นด้วยที่สวมาจากการสรรหาอะไรเงี้ยไม่ต้องการให้มีการสวสรรหาไม่เห็นด้วยอะไรตั้งเยอะแยะไปหมดแต่ตอนหลังก็เห็นด้วยหมดก็คือนี่ก็คือสิ่งที่เราจะบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยมันมีบางคนเนี่ยเขาก็รับไปก่อนโดยที่เขาคิดว่าเขาอยากเลือกตั้งไงเขาอยากจะให้มีการเลือกตั้งเพื่อประเทศกลับสู่สภาวะปกติก็เลยผ่านตรงนี้ซะเขาก็ยอมผ่านซะอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่ว่าการทำการไปขอประชามติเนี่ยมันก็เหมือนกับการขอความชอบธรรมขอฉันทามติจากสังคมมาสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐธรรมนูญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถูกต่อต้านเยอะมากแล้วก็แบบคล้ายๆกับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยที่มาที่ไปมันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่ไปอิงประชามติในครั้งสุดท้ายใบเบิกทางใบปิดทางเป็นใบสุดท้ายเหมือนกับว่าแล้วก็ไปอ้างความชอบธรรมผูกมัดประชาชนทั้งหมดใช่ไหมฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับแบบว่าบางคนเอางี้ก็ได้ไปอ่านดูอาจารย์พิชัยรัตนริลกนะภูเก็ตเนี่ยนะของผู้จัดการก็เขียนไว้เขาผมเขียนได้ดีนะผมยังชอบเลยเขาบอกว่าคือกรรมธิการเนี่ยที่ยกมาเนี่ยก็คือแบบเพื่อจะล้างความรู้สึกผิดของตัวเองใช่ไหมฮะแกก็ว่าอย่างนี้ใช่ไหมก็คือแบบอันนี้ก็คือฝั่งเขาก็คือฝั่งผู้จัดการเลยนะเขาก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมก็ผมคิดว่ามันก็ถูกคือในแม่มุมนึงก็ถูกแต่ถามว่าถ้าเราสำหรับเราเนี่ยใช่ไหมเราเห็นว่าควรจะทำประชามติไหมผมคิดว่าถ้ามันไปถึงที่สุดจริงๆก็ต้องทำคือเรายังสนับสนุนให้ทำเพราะว่าผมคิดว่ามันเอาละอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะได้มีโอกาสที่ประชาชนจะได้รณรงค์จะได้แบบออกเสียงจะได้อะไรแบบจะได้แบบแสดงความเห็นกันเต็มที่ได้ไหมสักครั้งหนึ่งใช่ไหมก่อนที่มันจะไปถึงจุดที่แบบว่าคือยังไงก็ทำก็ดีกว่าไม่ทำใช่ไหมการทำประชามติดีกว่าการที่แบบว่าให้กรรมธิการ36คนเป็นผู้ยกร่างแล้วให้สปช250คน126คนใน250คนยกมือก็ผ่านแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็จบเลยนะฮะแล้วก็ประทุนเก้าเสร็จก็บังคับใช้เลยอย่างเงี้ยนะแล้วโดยที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งเนี่ยนะการทำประชามติมันยังเป็นโอกาสที่ดีกว่าที่ประชาชนจะโต้แย้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นด้วยกับว่าที่คสช.กับครม.ก็ตกลงขั้นต้นว่าจะหาลู่ทางเพื่อแบบว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้มีการทำประชามติเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าเป็นข้อสรุปเบื้องต้นใช่ไหมยังไม่ได้บอกว่าจะแก้อย่างไรเพราะมันมีปัญหาอีกนะอาจารย์วิษณุก็บอกว่าแล้วทำประชามติแล้วทำยังไงอ่ะคือถ้ามันตกไปแล้วทำยังไงนะมันต้องมีคำตอบไงเราจะจำได้ว่าปี50เนี่ยมันเป็นประชามติที่ในทางเปรียบเทียบแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์มากเลยนะเพราะว่าเป็นบอกว่าถ้าประชามติประชาชนไม่เอาฉบับนี้คสช.จะไปเอาฉบับไหนไม่รู้
ตั้งแต่นู่น2475ถึง2534 2550ไอ้2540มันต้องมีฉบับรองรับมาใช้ก็ได้อะไรเงี้ยใช่มั้ยฮะมันไม่มีคำตอบไงเพราะมันไม่มีคำตอบว่าประชามติตกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณเอาเปรียบเทียบกับอะไรคือตรงเนี้ยมันต้องมีระบุใช่มั้ยฮะมันต้องมีระบุใช่มั้ยฮะอาจารย์วิศนุก็บอกว่ามันต้องระบุเช่น1ถ้าตกไปเอา40เอา50กลับไปไม่ก่อนหรือเปล่าหมายถึงว่าอาจจะไปเอาฉบับไหนมาอาจจะไปเอาฉบับไหนมาใช้เพื่อแก้ไขอย่างรีบด่วนเพื่อให้มีเลือกตั้งได้ใช่มั้ยฮะหรือว่า2ร่างใหม่ตั้งกระบวนการยกร่างกันใหม่หรือว่า3อะไรไหนคือมันต้องมีคำตอบไงการที่แก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว2557เนี่ยอาจารย์วิศนุบอกว่ามันต้องมีคำตอบว่าถ้าประชามติผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่มั้ยถ้าไม่ผ่านจะทำอย่างไรนะมันต้องมีคำตอบแต่ตอนนี้ยังไม่มีสิ่งที่ระบุแบบนี้ก็นี่คือเขากำลังคิดกันอยู่ค่ะทางครม.ก็กำลังคสช.กำลังคิดกันอยู่คือตกลงเสร็จก็จะต้องไปผ่านสนช.ใช่ไหมในการแก้ไขรัฐธรรมนูญสนช.ก็จะต้องผ่านเห็นชอบด้วยใช่ไหมซึ่งตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ยังไม่มีคำตอบว่าตกลงแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรดีใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วตอนหลังเนี่ยมันก็มีกระแสข่าวขึ้นมาอีกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีการผลักดันให้สปช.เนี่ยนะฮะอาจจะมีแรงผลักดันให้สปช.เนี่ยทำให้อันนี้เป็นข่าวมติชนที่อ่านวันศุกร์มติชนวันศุกร์เนี่ยก็คือบอกว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่มีการผลักดันให้สปช.เนี่ยนะฮะคว่ำร่างไปซะแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะมีหาทางแก้ไขหาช่องแก้ไขให้สปช.อยู่ต่อแล้วก็ทำงานกันต่อไปแต่ว่าตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาแก้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบเดิมที่พลเอกประยุทธ์เคยพูดหากว่าสปช.ชุดนี้ไม่สามารถผ่านร่างได้สำเร็จนะคะก็ต้องจบไปก็นั่นเป็นรัฐมนูลชั่วคราวใหม่เข้ามานั่นเป็นรัฐมนูลชั่วคราวเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้นี่อีกข้อแม้หนึ่งอีกข้อแม้หนึ่งนะฮะที่ข่าวมติชนพูดนี่ก็อีกไหมข้อมันหนึ่งข่าวมติชนนี่มันมีข้อที่น่าสนใจว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมก็คือว่าในแง่หนึ่งมันก็จะไม่สวยตรงที่ว่าถ้าให้สปช.อยู่ต่ออ้าวใช่ไหมจากที่เดิมตายคู่กรรมธิการตายเดี่ยวแล้วสปช.อยู่รอดมันก็เหมือนกับแบบมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใช่ไหมฮะอันนี้ขัดแย้งภายในมันจะเกิดขึ้นละไม่ใช่ขัดแย้งภายในหมายถึงว่าความภาพที่เกิดให้เห็นต่อภาพต่อสาธารณชนมันก็จะเหมือนกับว่าเออแล้วไปต้องไปอุ้มสปช.ไว้ทำไมใช่ไหมถ้าจะตกก็ตกไปก็ลื้อกันใหม่ระบบไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไม่ได้ห้ามเนี่ยว่าคุณไปสรรหาใหม่สปช.มาเป็นใหม่ก็ได้แต่ว่าพวกชุดเดิมเป็นใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคือมันจะเกิดคำถามว่าแล้วทำไมไม่สรรหาชุดใหม่มาในเมื่อชุดนี้ก็ทำไม่สำเร็จอยู่แล้วแต่ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือว่าเป็นไปได้ไหมที่จะไปเดินแนวทางนี้ผมคิดว่ามันมีการทำประชามติมันมีปัญหาอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะซึ่งถึงแม้ว่าฝ่ายที่ทำประชามติเนี่ยนะครับการทำประชามติอย่างที่ผมอธิบายตั้งแต่ต้นว่าเหมือนกับปี50ก็คือว่าฝ่ายที่เป็นผู้รณรงค์ให้เห็นให้รับรัฐธรรมนูญจะได้เปรียบเนื่องจากคนอยากจะให้ไปเลือกตั้งอยากไปเลือกตั้งบางอย่างแล้วมันมีหลายปัจจัยไอ้พวกที่คิดว่าผมบอกว่าไอ้พวกที่คิดว่าโอ้ยจะมาลงประชามติไม่รับเพื่อต่อต้านคสช.เนี่ยอะไรเนี่ยมันโจ๊กอ่ะมันจะมีแค่ส่วนหนึ่งมันจะมีแค่พวกอะไรอ่ะพวกเข้าใครใช่ไหมฮะคือเอาข้อจริงเนี่ยคนทั่วไปมันจะคิดอีกแบบคนทั่วไปมันจะคิดอีกแบบว่ามีเลือกตั้งเถอะอะไรเงี้ยนะมีเลือกตั้งเถอะอะไรเงี้ยรีบเลือกตั้งเถอะเพราะว่าถึงว่าชอบใหม่ชอบอะไรนะมันก็มีอีกเรื่องนึงก็จะแบบว่ามันเป็นคือตอน50มันเห็นชัดไงฮะตอน50มันเห็นชัดคืออยากเลือกตั้งเร็วก็เลยรับการโปรโมชั่นของเขาก็คือว่าอยากเลือกตั้งเร็วใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งว่าคุณถ้าคุณไม่เอาเรื่องฉบับนี้ไม่รู้ฉบับไหนมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วจริงๆปี50มันมีเงื่อนไขอย่างด้วยคนทั่วไปก็มีคนส่วนนึงรู้สึกว่าเบื่อแล้วเบื่อกับรัฐบาลขิงแก่ใช่ไหมฮะเบื่อรัฐบาลขิงแก่ตอนนั้นเนี่ยคือมีคนเบื่อเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นคนก็อยากเลือกตั้งเพราะฉะนั้นฝ่ายที่รณรงค์ให้รับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ประโยชน์ใช่ไหมแต่ว่าถ้าครั้งนี้ไม่แน่นะผมจะบอกว่าครั้งนี้เนี่ยประเด็นที่ใช้ไม่ได้เพราะผมคิดว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมคิดว่าคนยังยอมรับอยู่ในสถานะนี้เนี่ยนะฮะการที่จะบอกว่าการเบื่อรัฐบาลแล้วลงประชามติรับเพื่อให้มีเลือกตั้งเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นมันจะไม่เกิดขึ้นนะแต่เราไม่รู้ว่าในโอกาสข้างหน้าเนี่ยเมื่อตอนลงประชามติอีก 7-8 เดือนมันจะเป็นยังไงแต่ณวันนี้เนี่ยความรู้สึกนี้ไม่เกิดขึ้นผมคิดว่าความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันคือสังคมไทยมันยังย่ำอยู่ในจุดเดิมว่า
เลือกตั้งแล้วไม่รู้จะเกิดอะไรเลือกตั้งแล้วแตกแยกหรือเปล่าเลือกตั้งแล้วพรรคนี้เป็นพรรคนั้นเป็นขัดแย้งกันหรือเปล่าเลือกตั้งแล้วจะดีเหรออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลเหมือนกันว่าหมายถึงแรงกดดันจากภาคสังคมที่มีต่อรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยน่าจะน้อยกว่าครั้งก่อนน้อยกว่าน้อยกว่าครับน้อยกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมีความพึงพอใจพอสมควรเนื่องจากว่ารัฐบาลคสช.เกิดขึ้นมาจากการที่มันเกิดความขัดแย้งเกิดอะไรในสังคมใช่ไหมแล้วก็ในสภาพของรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็คือว่าเมื่อคุณเข้ามารักษาความสงบได้ใช่ไหมฮะคนชั้นกลางที่มีอันจะกินทั้งหลายในสังคมไทยเนี่ยนะฮะคนชั้นกลางในเมืองคนที่พอมีอันจะกินเขากลับรู้สึกว่าไอ้การที่มีม็อบไปม็อบมาเนี่ยมันยุ่งวุ่นวายเปล่าๆใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยู่อย่างนี้แล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็ทำอะไรที่น่าพึงพอใจหลายอย่างการใช้มาตรา14ปราบนู่นปราบนี่อะไรต่างเนี่ยนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่คนระดับกลางคนชั้นกลางระดับบนเนี่ยพอใจอยู่แล้วนะมันเป็นสิ่งที่คนชั้นกลางระดับบนสนองตอบพอใจอยู่แล้วอย่างที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าจับผู้ร้ายนะเข้ามาเนี่ยคือจับผู้ร้ายอันนี้คือการสนองความพึงพอใจจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นที่มันจะทำให้ตอนที่รับลงประชามติจริงๆมันไม่เกิดอย่างปี50เหมือนกันมันไม่เกิดความรู้สึกอยากเลือกตั้งเร็วเนี่ยณวันนี้นะสมมติประชามติณวันนี้ทางสถานการณ์ต่างกันแล้วอย่างที่พี่ถึกพูดว่าวันนี้ความรู้สึกของคนที่เป็นรูปแบบความต้องการใช่คือมันหลากหลายแล้วคือถ้าเราดู1ปีคสช.คนที่ไม่พอใจคือใครคือคนที่หัวประชาธิปไตยหัวเสรีค่ะซึ่งมันก็ไม่เยอะนะมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็อันที่สองก็คือแบบคนชนบทที่เดือดร้อนจริงๆมันก็จะมีอยู่เฉพาะส่วนที่เฉพาะเรื่องที่มันชนกับอำนาจรัฐอย่างเช่นพวกที่เขาอยู่แบบถูกพวกที่แบบว่าถูกออกไล่ออกจากป่าพวกที่มีเรื่องกับเหมืองแร่เรื่องต่างๆซึ่งมันเป็นกลุ่มชนกลุ่มแบบที่แบบว่าเรียกว่าชายขอบบ้างไม่ได้เป็นเสื้อสีด้วยเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเสื้อสีด้วยขณะที่คนชนบทที่เคยเป็นเสื้อสีเนี่ยมันก็อยู่ในสภาพที่เคลื่อนไหวอะไรไม่ได้แล้วก็คนชนบทที่เป็นเสื้อสีของการเคลื่อนไหวหลายปีที่ผ่านมามันไม่ได้เคลื่อนไหวอยู่บนปากท้องมันยังไม่ผูกพันกับปากท้องโดยตรงมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของคนชนบทเนี่ยเรายังวัดไม่ออกเนื่องจากว่ามันอยู่ในสภาพที่การปกครองแบบนี้เราก็ยังวัดไม่ออกแต่ผมคิดว่าเขาก็ไม่ค่อยมีปากมีเสียงด้วยเขาไม่สามารถแสดงปากแสดงเสียงด้วยสิ่งที่มันสะท้อนออกมาก็คือว่าพลังทางสังคมตอนนี้มันก็คือพลังทางสังคมที่สะท้อนเสียงได้ก็คือคนชั้นกลางในเมืองเท่านั้นเมื่อพลังทางสังคมที่สะท้อนเสียงได้คือคนชั้นกลางในเมืองเท่านั้นเสียงที่ออกมาส่วนใหญ่มันคือเสียงทางความพึงพอใจนะฮะเพราะว่ามันเป็นรัฐบาลทำอะไรหลายอย่างที่มันสนองตอบกับความต้องการคนชั้นกลางในเมืองได้ดีนะฮะอันนี้คือสภาพปัจจุบันของการเมืองไทยนะผมคิดว่าเราต้องประเมินตัวนี้กลับไปรับนูนอีกทีหนึ่งก็คือว่าคราวนี้เนี่ยถ้ามันไปสู่การทำประชามติสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือว่าการทำประชามติเนี่ยมันไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าแม้แต่ปี50ต้องยอมให้มีการโต้เถียงต้องยอมให้มีการรณรงค์ต้องยอมให้มีการดีเบตใช่ไหมฮะจำได้ไหมฮะมันมีการดีเบตถึงขนาดที่อาจารย์วรเจตน์ภาคีรัตน์เนี่ยไปดวลกับอาจารย์สมคิดไปดวลกับอาจารย์จรัญใช่ไหมพี่จตุรนฉายแสงอะไรเนี่ยขึ้นเวทีถ่ายทอดสดกันทั่วประเทศแล้วก็มีวาทกรรมที่เราจำได้แม่นยำอยู่ถึงวันนี้นะฮะก็คือรับไปก่อนแก้ทีหลังแก้ง่ายนิดเดียวใช่ไหมจบเลยแต่ครั้งนี้ล่ะคือนะทีนี้ถามว่าในสภาพปัจจุบันเนี่ยคสช.จะสบายใจไหมในการที่จะให้ดีเบตคืออาจารย์วิษณุก็ยอมรับว่าถ้ามันมีประชามติก็ต้องยอมอ่ะใช่ไหมแต่ทีนี้ถามว่ามันขัดไหมแล้วมันจะสามารถเขาคสช.ก็ต้องคิดว่าแล้วจะสามารถรักษาความสงบรักษาไอ้ความอะไรที่แบบว่ายุติคือต้องยอมรับว่าปิดความขัดแย้งไว้นะต้องยอมรับว่าในโหมดนี้คสช.เองพยายามควบคุมอยู่เพื่อไม่ให้มีการออกมาแสดงความเห็นในรูปแบบจะดีเบตหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่แล้วถามว่าแล้วจะคุมสถานการณ์ด้วยเหรอการทำประชามติเนี่ยมันเหมือนกับการหาเสียงเลือกตั้งตรงที่ว่ามันจะมีฝ่ายรับฝ่ายไม่รับแล้วผมถามว่าถ้าฝ่ายรับเนี่ยคือกรรมธิการสมมติเป็นคือกรรมธิการคือสปช.แล้วก็ใช้
ปูเอกสารของตัวเองนะปูพรมออกเอกสารไปทั่วทุกบ้านทุกเมืองเนี่ยแล้วคุณจะไม่ยอมให้อีกฝ่ายได้แจกใบปลิวต่อต้านรัฐธรรมนูญเหรอมันไม่ได้นะประชามติมันต้องเป็นอย่างนั้นนะค่ะแม้แต่ปี50ก็ต้องยอมถึงแม้ว่าจะยอมแบบกับลักกระปิดลักกระเปิดแบบคล้ายๆแบบแต่ปี50ก็ต้องยอมไงยอมถึงขนาดต้องให้มีดีเบตใช่ไหมฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเวลาที่ประชามติเนี่ยสมมติผมประกาศตัวบอกเฮ้ยผมไม่รับร่างธรรมนูญเนี่ยผมขอรณรงค์เคลื่อนไหวไม่รับร่างธรรมนูญผมขอเปิดเวทีผมจะไปพูดโจมตีร่างธรรมนูญมันต้องได้สิคสช.เปิดให้ทำประชามติแล้วเขาก็จะทหารเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเขาจะมาห้ามเรายังไงล่ะเขาจะมาแบบจะมาห้ามเราเดี๋ยวเราก็จะย้อนว่าประชามติไม่แฟร์เขาก็ต้องลำบากใจใช่ไหมเขาก็อาจจะอวดนะว่าแล้วเขาจะทำยังไงล่ะในเมื่อมาตรา44ก็ยังอยู่แล้วคุณจะปล่อยให้ทำประชามติแบบไหนนี่เป็นปัญหาที่ต้องคิดหนักคือคิดว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทำประชามติแต่ก็ต้องหาวิธีแก้ปอดนี้ก่อนสมมติพอมีการพิจารณาใหม่ก็ต้องเสนอทำประชามติอ่ะแต่ว่าถึงตอนนั้นอาจจะพร้อมทำประชามติก็ได้มันก็เป็นเงื่อนไขที่ว่าแน่นอนเรายังคาดเดาอะไรไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าก็เตรียมไว้เลยว่ามันก็คือแบบอีกปีกว่าแน่ๆไม่ว่าอย่างไรไม่ว่าทางไหนนะไม่ว่าออกทางไหนเนี่ยก็คือสิงหากันยาเร็วสุดถ้าจะให้ทำประชามติมันต้องได้สิแล้วทางคสช.จะต้องกำหนดยังไงว่าไอ้ผมต้องพูดอย่างนี้ผมต้องอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะรู้สึกมันก็ลักลั่นไปตัวเองใช่ไหมว่าเฮ้ยนึกว่าเราเมื่อคสช.เปิดให้ทำประชามติแล้วเขาก็ทหารเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเขาจะมาห้ามเรายังไงล่ะเขาจะมาแบบจะมาห้ามเราเดี๋ยวเราก็จะย้อนว่าประชามติไม่แฟร์เขาก็ต้องลำบากใจใช่ไหมเขาก็อากาศอวดทำไมว่าแล้วเขาจะทำยังไงล่ะในเมื่อมาตรา44ก็ยังอยู่ในเมื่อมาตรา44ก็ยังอยู่แล้วคุณจะปล่อยให้ทำประชามติแบบไหนนี่เป็นปัญหาที่ต้องคิดหนักคือถ้าคิดต่อเพราะฉะนั้นถ้าผมไม่ได้บอกว่าคสช.ไม่ต้องการให้ทำประชามติแต่เขาก็ต้องการให้ทำประชามติคือคิดว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทำประชามติแต่ก็ต้องหาวิธีแก้ปอดนี้ก่อนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีเงื่อนไขรูปแบบของการทำประชามติเนี่ยจะให้มีเงื่อนไขยังไงแล้วจะแบบว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยพร้อมที่จะสถานการณ์ขนาดนั้นพร้อมที่จะให้ดีเบตไหมพร้อมที่จะให้มีการรณรงค์ไหมพร้อมที่ให้มีการเคลื่อนไหวหรือว่าสมมติพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยประชามติพรรคเพื่อไทยก็ไปเดินสายพูดอย่างเงี้ยไปมันก็แทบจะบอกได้ว่ามันก็กึ่งการปลุกมวลชนน่ะมันปฏิเสธได้ยังไงล่ะว่าถ้าจะทำประชามติมันต้องมีการสร้างกระแสที่แบบว่ามันต้องมีการสร้างไงแบบโฆษณากับมวลชนใช่ไหมรณรงค์กับประชาชนว่าเอ้ยไม่รับนะไม่รับนะในขณะที่อีกฝ่ายก็รณรงค์รับนะรับนะมันต้องเกิดอยู่แล้วไงสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยพร้อมไหมล่ะถ้าผมเป็นผมคสช.ผมจะลำบากใจไงผมคิดอย่างนี้ไงว่าเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นตะเป๋าคิดต่อก็คือถ้าจะไม่ให้เกิดอารมณ์ลำบากใจแบบนั้นไม่มีการทำประชามติเกิดขึ้นความลำบากใจแบบนั้นก็ไม่เกิดขึ้นมันก็มีอยู่สองสามวิธีหรือไม่อย่างงั้นก็คือเป็นไปได้ไหมที่ต้องมีการทำประชามติก็ต้องเรียกฝ่ายต่างๆที่คิดว่าคุณมีสิทธิ์ในการที่จะไปแสดงความเห็นในการขึ้นเวทีแล้วก็มามีเงื่อนไขว่าพูดได้แค่ไหนวางกรอบมันควบคุมได้หรือเปล่ามันลำบากครับมันลำบากมากครับมันมีอยู่สองสามวิธีถ้าอย่างงั้นก็คือตัดไฟก่อนไปถึงประชามติใช่ไหมฮะก็คือวิธีตัดไฟมันก็มีหลายเรื่องอย่างที่เอาไม่ชนก็คือคว่ำซะก็คือคว่ำซะก็เพื่อให้มีการยกร่างใหม่ค่ะคว่ำซะเพื่อให้มีการยกร่างใหม่บางคนอาจจะมองว่าอ้าวแล้วคสช.ก็อยู่ต่อก็อยู่ต่อสิแต่หมายถึงว่ามันจำเป็นอะถ้ามันไปถึงจุดนี้เนี่ยคือถ้ารัฐธรรมนูญออกมาอย่างนี้แล้วถ้าแก้ไม่ได้นะแต่ก่อนหน้านั้นก็คือว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยต้องยอมแก้กรรมธิการต้องยอมแก้รัฐธรรมนูญมันก็ย้อนกลับมาที่เราพูดตอนต้นใช่ไหมฮะว่าเขาแก้ได้เหรอผมยังคิดว่ามันเหมือนกับว่ามันเขาเขียนเขาเป็นระบบทั้งหมดเลยใช่ไหมเขาเขียนเขามันเป็นระบบมันเป็นโครงสร้างเดียวกันซึ่งมันสอดรับกันหมดมันสอดรับซึ่งกันและกันหมดถ้าเรากลับไปอธิบายรัฐธรรมนูญฉบับนี้แบบบวรศักดิ์ผมก็พออธิบายแบบบวรศักดิ์ได้ผมเข้าใจว่าบวรศักดิ์คิดอะไรแล้วก็ผมคิดว่าผ
ผมเข้าใจอยู่แต่ว่าถ้าเขาถ้าจะให้บวรศักดิ์เขารื้อนะฮะมันแบบมันเอาออกบางเรื่องไม่ได้มันเอาออกได้เฉพาะบางประเด็นบางจุดอย่างเช่นถ้าคุณจะเอาเรื่องกรรมการคัดกรองผู้สมัครสว.เพื่อให้ประชาชนเลือกก่อนออกพอได้ถ้าคุณจะเอาเรื่องอะไรอะเรื่องโอเพนลิสต์ออกผมคิดว่ายังพอได้ถ้าคุณจะเอาสว.สรรหาสว.สรรหาออกนี่ไม่ได้แล้วนี่เรื่องใหญ่เลยนี่โครงสร้างของเขาเลยนายกคนนอกนายกคนนอกไม่ได้แล้วมีโอเพนลิสต์ตัวเดียวไม่ได้แล้วก็จะมีโอเพนลิสต์มีเรื่องคัดกรองสว.อะไรเงี้ยเขาอาจจะเอาออกได้ใช่ไหมแต่เขาก็จะเถียงมากแล้วแบบหลายๆเรื่องมันจะเอาออกไม่ได้ อย่างเช่นเอาการไปแตะศาลเนี่ยสมมติก็ตรงนี้เขาอาจจะยอมถอยก็ได้แต่เรื่ององค์กรอิสระที่มาการสรรหาเนี่ยสมัชชาคุณธรรมหรืออะไรต่างๆที่เป็นเชิงแบบเนี้ยสมัชชาคุณธรรมหรือสภาสมัชชาพลเมืองอะไรของเขาเนี่ยเขาไม่ยอมมาออกหรอกมันเป็นกลไกซึ่งมันสอดรับกันอยู่ในนั้นแล้วว่ารัฐธรรมนูญของคุณบวรศักดิ์เนี่ยถ้าเราอธิบายข้อดีหรือข้อเสียหรืออะไรต่างๆจะมองได้สองมุมที่มันต่างจากรัฐธรรมนูญ2550นะครับคือรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยมันให้อำนาจกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมระบบราชการมันให้อำนาจฝั่งนี้สูงมากใช่ไหมฮะแต่รัฐธรรมนูญของคุณบวรศักดิ์ที่ฉบับใหม่เนี่ยมันเพิ่มอำนาจของพวกตัวแทนคนชั้นกลางตั้งแต่คนชั้นนักธุรกิจภาคธุรกิจคนระดับนำนะฮะพวกภาคธุรกิจพวกกลุ่มทุนเรียกกลุ่มทุนเก่าได้ไหมคะแล้วก็ไม่เก่าอ่ะหมดอ่ะคือทั้งหมดแล้วก็เพิ่มตัวแทนของพวกภาคประชาสังคมพวกวิชาชีพพวกภาคประชาสังคมหรือพวกไอ้ที่เขาเรียกว่าสมัชชาพลเมืองอะไรต่างๆเนี่ยนะก็คือพวกภาคพลเมืองหมายถึงว่าพวกลงไปถึงชุมชนพวกที่นักเคลื่อนไหวรณรงค์เรื่องพวกผักหญ้าปลอดสารอะไรพวกเนี้ยนะฮะไปจนถึงพวกป่าชาวบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเขาพยายามจะเปิดพื้นที่ให้พวกนี้เข้ามาใช่ไหมฮะโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งโดยไม่ผ่านหรือปฏิเสธอำนาจการเลือกตั้งแต่พยายามจะเอาส่วนนี้เข้ามาใช่ไหมฮะคือถ้าเรามองรัฐธรรมนูญ2558ของไอ้25ฉบับเนี้ยฉบับร่างฉบับเนี้ยมันไม่ใช่2558แล้วคือร่างรัฐธรรมนูญของบวรศักดิ์คือเนื่องจากรัฐธรรมนูญ2550ไม่ประสบความสำเร็จในการปิดกั้นอำนาจจากเลือกตั้งใช่ไหมก็มีการไขลาน2ด้านด้านหนึ่งเนี่ยอำนาจของรัฐราชการอำนาจของพลังอนุรักษ์เนี่ยเข้มขึ้นหมายถึงขนาดที่ว่าคุณย้ายข้าราชการก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถึงขนาดที่ว่ามีที่นั่งที่ชัดเจนในของอดีตข้าราชการอดีตผบ.เหล่าทัพอยู่ในวุฒิสภามีที่นั่งที่ชัดเจนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็เพิ่มกลไกของตัวที่มันมีแบบเห็นไหมฮะมีสาขาวิชาชีพใช่ไหมฮะมีพวกสภาธุรกิจอะไรต่างๆใช่ไหมฮะพวกเนี้ยได้เข้าไปเป็นสว.สรรหาต่างจากของเดิมซึ่งสว.สรรหาเป็นใครไม่ได้กำหนดขนาดนี้ใช่ไหมฮะอันนี้คือพวกมันไปถึงกำหนดไปถึงป่าชาวบ้านไปถึงอะไรนู่นใช่ไหมฮะกำหนดไปเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือความพยายามที่จะเอาพลังทางสังคมส่วนที่เป็นเราเรียกว่าพลังทางสังคมส่วนที่เคยเป็นพวกนักรณรงค์เคลื่อนไหวทางภาคประชาสังคมเนี่ยเข้าไปอยู่ในอำนาจด้วยเข้าไปอยู่ร่วมในอำนาจด้วยเพื่อต่อสู้กับอำนาจจากเลือกตั้งโดยที่เพื่อคล้ายๆกับว่าเอาส่วนนี้มาสร้างความชอบธรรมว่ามาจากหน้าตาดีมาจากพลเมืองมาจากพลเมืองใช่ไหมฮะอันนี้คือกลไกรัฐธรรมนูญของบวรศักดิ์ที่เรามองเห็นได้ง่ายๆว่าโครงสร้างมันมี2 อย่างนี้แน่นอนโครงสร้างอำนาจหลักจะเป็นรัฐราชการอำนาจอนุรักษ์แต่ว่าโครงสร้างรองที่รองลงมาก็คือพวกสมัชชาพลเมืองพวกสภาพลเมืองสมัชชาคุณธรรมอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมฮะซึ่งจะเข้ามาเสริมใช่ไหมฮะแล้วก็มันตอบโจทย์ที่เราจะเข้าใจได้ว่าพันธมิตรเคยเรียกร้องสว.สรรหา70-30เอ้ยสส.สรรหาอำนาจสรรหา70-30อะไรต่างๆนั่นก็คืออยากให้มีสาขาวิชาชีพมันตอบโจทย์ของพวกกปปส.ที่อยากมีสภาประชาชนใช่ไหมฮะที่ไม่มาจากการเลือกตั้งหรือเป็นประชาชนผู้ตื่นรู้ทั้งหลายเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามจะเอาส่วนเนี้ยเข้ามาแต่ว่ายังเป็นอำนาจรองเป็นอำนาจรองอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย
ในโครงสร้างต่างๆเหล่านี้มันถึงไปกระทบไงมันถึงไปกระทบแล้วมันถึงไปรื้อโครงสร้างหลายๆอย่างของเดิมอย่างเช่นกรรมการสรรหาองค์กรอิสระที่ผมอธิบายใช่ไหมกรรมการสรรหาองค์กรอิสระเนี่ยฉบับเก่ามันจะเป็นจากฝ่ายตุลาการเท่านั้นแล้วก็เป็นประธานองค์กรอิสระด้วยกันนะแต่กรรมการสรรหาฉบับใหม่เนี่ยเขาก็ถือว่าเขาก็เปิดขึ้นใช่ไหมคือมันจะมีตุลาการ4มันจะมีฝ่ายค้ารัฐบาล4แล้วก็มันจะมีจากที่ประชุมอธิการบดี2มีสมาชิกคุณธรรม2เนี่ยคือมันก็จะแบบว่ามันก็จะเปิดไป12คนซึ่งมันหลากหลายกว่าเดิมคือดูเหมือนกับตัดสายใยเก่าออกไปมีสายใยใหม่เพิ่มขึ้นมาคือตัดปัญหาเรื่องตุลาการพิวัตรใช่ไหมฮะเราจะเห็นว่าตัดเรื่องตุลาการพิวัตรตัดเรื่องการใช้อำนาจออกใบแดงของกกตแต่ว่าแต่ก็ให้คุณตุลาการออกใบแดงนะคือตัวนี้ก็ยุ่งแต่เดี๋ยวว่ามันเป็นเรื่องซับซ้อนต้องพูดอีกทีเนี่ยคือเรื่องนี้คล้ายๆกับว่ามันก็คือพยายามตัดเรื่องตุลาการพิวัตรเรื่องอะไรแต่ว่าถูกถึงที่สุดแล้วก็อยากเอาสามนูนไว้สูงสุดในมาตรา7ใช่ไหมอันนี้คือเราจะเห็นว่าเขาพยายามที่จะสร้างดุลอำนาจใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่การสร้างดุลอำนาจใหม่แบบบวรศักดิ์เนี่ยนะฮะมันก็เกิดความขัดแย้งในระดับหนึ่งแล้วก็เกิดปัญหาที่บางทีหาจุดที่ลงตัวไม่ได้มันเกิดมันทำให้เกิดคำสิ่งที่หาคำตอบไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยลักลั่นในหลายส่วนอย่างที่เราอธิบายไปแล้วใช่ไหมว่าลักลั่นตรงที่คุณไม่รู้ว่าคุณจะไปสรรหาสมัชชาพลเมืองมาจากไหนเห็นไหมสภาตรวจสอบภาคพลเมืองอะไรต่างๆคุณจะเอามาจากไหนเวลาที่เขาพูดกันเรื่องนี้เราจะฟังข่าวของการประชุมกรรมาธิการก็เคยบอกว่าในแต่ละจังหวัดจะมีสภาตรวจสอบภาคพลเมืองมาตรวจสอบพวกองค์กรท้องถิ่นใช่ไหมฮะคือองค์กรปกครองท้องถิ่นพวกอบต.พวกอบจ.พวกจะมีองค์กรบริหารท้องถิ่นแบบเต็มพื้นที่ใช่ๆแต่อันนั้นเป็นอันหนึ่งอันนั้นเป็นอันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งก็คือจะมีสภาตรวจสอบภาคพลเมืองทีนี้คำถามว่ากรรมาธิการก็คิดไม่ออกแล้วแขวนไว้คือคำถามว่าแล้วถ้าเกิดไอ้พวกที่มันแพ้เลือกตั้งอบจเนี่ย มันมาสิงสู่อยู่ในสภาตรวจสอบภาคพลเมืองอ่ะคุณจะทำยังไงกรรมาธิการคือถ้าพูดกันในแง่ของชื่อในแง่ของหน้าตาดูมันดูสวยหน้าตาดีแต่ว่าเวลาไปดูเนื้อในแล้วเนี่ยที่มาที่ไปของตัวบุคคลคุณไม่มีระบบไงใช่ค่ะระบบมันตอบให้คำตอบไม่ได้ใช่ไหมเวลาพูดเรื่องนี้ผมจะอธิบายย้อนไปถึงสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเละจนกระทั่งคสช.นี่ต้องยุบเองเราจำได้ไหมฮะว่าตอนคสช.อยู่เนี่ยตอนท้ายๆแล้วอ่ะยุบสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ2540สภาที่ปรึกษานี่เป็นพวก NGO พวกหมอประเวศเนี่ยคนที่เสนอให้ตั้งเพราะหวังว่าจะได้คนดีคนมีความสามารถเข้ามาแบบคล้ายๆสมัชชาพลเมืองอะไรนี่มาเป็นที่ปรึกษามาช่วยเป็นพวกปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยให้ภูมิรู้กับสังคมอะไรต่างๆเนี่ยไปๆมามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันก็แบบก็มีความพยายามแข่งแย่งกันเข้ามานะมีการบล็อกโหวตมีแรงต่างวิจารณ์กันเยอะมากสุดท้ายคสช.ก็ต้องยุบซึ่งก็ถูกแล้วใช่ไหมซึ่งก็ถูกแล้วนี่คือปัญหาที่ว่าการวางอำนาจที่มันไม่มีที่มาที่ไปชัดเจนเลยจะพยายามปฏิเสธการเลือกตั้งเนี่ยมันเกิดปัญหามากมันเกิดปัญหาตรงว่าคุณไม่รู้จะเอาอะไรคุณวางระบบตัวนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วย้อนกลับไปอีกว่าแล้วกรรมาธิการในโครงสร้างที่ผมอธิบายเนี่ยกรรมาธิการจะเขาจะรื้อรัฐธรรมนูญของเขาอย่างไรผมมองไม่ออกนะมันยิบย่อยเยอะไปหมดนะรื้อนี่มันหมายถึงว่าเขียนใหม่เลยนะเขาแทบจะต้องเขียนใหม่เกือบหมดเลยนะเกือบหมดเลยนะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยอย่างที่พี่ถึกวิเคราะห์เนี่ยมันลักลั่นเต็มไปหมดเลยเขาผูกเรื่องพลเมืองมาตั้งแต่มาตาคือเรายกหมวด1หมวด2ออกไปเนี่ยนะฮะหมวด1เนี่ยเราติดใจเฉพาะมาตรา7หมวด2พระมหากษัตริย์แต่ตั้งแต่หมวด3ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็พลเมืองขึ้นมาตั้งแต่คำว่าพลเมืองซึ่งหลายคนอย่างอาจารย์สมบัติก็บอกว่าอะไรคือพลเมืองแบบไม่ใช่คำว่าพลเมืองแล้วมันตลกอ่ะทำไมไม่ใช้คำว่าประชาชนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วประชาชนราษฎรผู้แทนราษฎรแล้วพลเมืองคือมันงงกันไปหมดอ่ะใช่ไหมแล้วจะใช้ทำไมใช้ให้มันสวยเงี้ยมันก็คือเขาเจตนาแหละเขาเจตนาจะใช้คำว่าพลเมืองเพื่อสร้างกลไกอำนาจตัวที่สองที่ผมอธิบายใช่ไหมฮะเนี่ยมันต้องรื้อหมดอ่ะมันสอดรับกันแบบมาตราเนี้ยมาตราเนี้ยประมาณ25 26นะถ้าหลายผมจำไม่ได้คือมันตั้งแต่หมวด3เนี่ยไปจนท้ายอ่ะค่ะใช่มั้ยหมวด3ไปจนท้ายอ่ะมันสอดกันหมดอ่ะทีนี้ถ้าวิเคราะห์ทีละด่านนะฮะเอาไปที่ด่านประชามติก็ติดล็อกละติดล็อกมาตรา44ติดล็อกเจตนารมณ์ในการควบคุมสถานการณ์
ความเรียบร้อยต่างๆก็คือหนึ่งแน่นอนทางประชามติก็ลำบากแล้วเพราะว่าจะเปิดให้มีการดีเบตก็ลำบากใจแน่นอนทีนี้กลับมาที่กรรมธิการยกร่างจะแก้ได้หรอจะรื้อได้หรือก็ไม่ได้ผมไม่คิดว่าเขารื้อได้ถ้ารื้อก็คือต้องเปลี่ยนชุดเลยต้องเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนทัศนะเลยนั้นกลับมาที่สปช.เองวันนี้ก็มีข้อคัดค้านแต่สปช.ส่วนใหญ่ก็ยังอยากอยู่ต่ออ้าวเราดูสปช.เนี่ยนะเขาก็คือพวกคนที่มาจากภาคประชาสังคมเยอะแยะเลยนะที่เขาอยากจะมาทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ทีนี้เป็นไปได้ไหมอย่างที่พี่ถึกวิเคราะห์ว่าเอ๊ะถ้าหากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงว่ามันไม่ใช่ข้อตกลงคือรับเงินชั่วคราวถ้าสปช.สามารถชุดนี้สามารถคว่ำได้โดยที่ตัวเองไม่ตกแล้วยังอยู่ต่อได้อันนี้มีความเป็นไปได้แค่มันไม่สวยไงสัญญาปะไม่ใช่สัญญาประชาสัญญาระหว่างสปช.คสช.แล้วก็กปท.มันมาอย่างนี้ไงมันเป็นข้อตกลงมาตั้งแต่ต้นอย่างนี้ใช่ไหมฮะมันมาอย่างนี้แล้วคุณเปลี่ยนข้อตกลงนี้มันก็ไม่ค่อยสวยไงมันก็จะเขินๆกันไปหมดใช่ทีนี้แล้วไปสู่การทำประชามติก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะมันติดล็อกไปหมดผมจะบอกว่ามันติดล็อกเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจด้วยว่าฐานของคสช.อยู่บนความสงบใช่ไหมฮะความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อคสช. อยู่บนฐานของความสงบเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะฮะมันเกิดการที่แบบโหดีเบตต่อต้านขัดแย้งกันวุ่นวายเนี่ยมันทำลายฐานแห่งความพึงพอใจที่ประชาชนมีให้คสช. นี่เป็นเรื่องใหญ่คือพูดง่ายวันนี้ปฏิกิริยาของภาคสังคมมีผลต่อการตัดสินใจของคสช.มากเลยทีเดียวยังดันหรือเปล่าใช่ๆแต่ว่าผมหมายความว่าเรามองให้ลึกเนี่ยเราจะมองว่าสิ่งที่สังคมพึงพอใจการปกครองของคสช.ฐานขั้นต่ำที่สุดก็คือความสงบใช่ไหมคือความสงบคือการที่ไม่มีสังคมที่เราหมายถึงคนชั้นกลางระดับบนในเมืองที่เราพูดแล้วใช่ไหมฮะซึ่งเป็นฐานความพึงพอใจเนี่ยก็คือมันสงบไม่มีม็อบไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็รู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือความพึงพอใจใช่ไหมไม่ต้องโต้เถียงไม่ต้องขัดแย้งกันแล้วก็มีการปราบผู้ร้ายไปรายวันอะไรเงี้ยใช่ไหมมีการใช้มาตรา4ในการจัดการปัญหาอะไรเงี้ยที่แบบว่าคนเส้นกลางรู้สึกว่าโอ้มันดูดีจังเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะนี่คือสภาพที่เป็นฐานความพึงพอใจคือเราไม่ได้บอกว่าคสช.นี่อยู่ด้วยอำนาจของกองทัพอย่างเดียวเขาอยู่ด้วยความพึงพอใจความพอใจของประชาชนถ้ามันเกิดแรงกระเพื่อมเนี่ยมันถ้ามันเกิดแรงกระเพื่อมก็จะเป็นปัญหาในการปกครองฉะนั้นการทำประชามติถึงตอนนั้นเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นแรงกระเพื่อมสำคัญต้องตัดสินใจหนักมากว่าเอ้ยเอายังไงถ้ามาถึงที่สุดจำเป็นต้องทำก็ต้องทำแต่ว่าต้องคิดว่าพร้อมละต้องคิดว่าพร้อมแล้วก็คือแบบถ้าทำตอนนั้นก็คือคสช.เขาก็เตรียมที่จะแบบคล้ายๆกับว่าอยากให้มันผ่านแล้วเขาก็ไปสู่เลือกตั้งซะแล้วก็เขาก็ได้กลับอะไรเงี้ยคือมันต้องอยู่ในสภาพที่ถึงพร้อมอย่างนั้นแหละใช่ไหมฮะอันนี้คงต้องเช็คกันหลายๆมิติเหมือนกันนะคะว่าสุดท้ายมันจะไปลงเรายังฟันธงไม่ได้หรอกครับแต่ว่าเราจะอธิบายเงื่อนไขได้ว่าอะไรคือเงื่อนไขที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหมสมมติว่ามันไปสู่จุดที่คิดว่าการทำประชามติจะไม่ขัดแย้งมากนักและประชามติจะผ่านใช่ไหมแล้วก็ผ่านปุ๊บก็เลือกตั้งแล้วคสช.ก็กลับบ้านเงี้ยมันก็อาจจะทำคือไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็พร้อมที่จะทำพร้อมที่จะทำถ้าสังคมพร้อมที่จะทำมันก็หมายถึงว่าคสช.เขาก็รู้สึกว่าถึงตอนนั้นเราทำได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ในสภาพอย่างวันนี้สมมติมันเป็นอย่างวันนี้มันคิดหนักนะที่จะต้องทำประชามติพูดง่ายมันยังไม่น่าจะพร้อมครับอันนี้ถ้าสมมตินะคะสมมติว่าสปช.คว่ำร่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อคว่ำร่างก็ต้องก็มี2แบบนะฮะอย่างที่บอก1สปช.ใหม่สปช.ใหม่กับสปช.เดิมสปช.เก่าแต่ก็ต้องร่างตั้งกรรมธิการใหม่อยู่ดีตั้งกรรมธิการใหม่ก็ต้องให้เวลาเขาอยู่ดีเมื่อเวลาของกรรมธิการในการยกร่างเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่90วันคือ90วันน่ะขั้นต่ำอยู่แล้วเพราะว่าคนที่จะทำกฎหมายเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาพอสมควรใช่มั้ยฮะแล้วก็ถ้าต้องการรวบรัด30วันก็ได้อาจารย์วิษณุนี่เขียนรับนูน7วันก็เสร็จไม่ยากหรอกแต่ถ้าจะต้องฟังความเห็นฝ่ายต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ไงต้องฟังนู่นฟังนี่อะไรต่างๆเนี่ยมันต้องประมวลต้องอะไรต่างๆว่าจะเอายังไงแล้วก็มาผนึกมาสรุปรวมกันเนี่ย
90วันไม่พอหรอกนะมันก็ต้อง120วันอะไรแบบนั้นใช่ไหมฮะนะนี่มันก็จะเป็นปัญหาว่าในระยะเวลาเนี่ยมันก็จะยืดเยื้อออกไปรถแบบนี้ต้องขยายเวลาออกไปอีกเพราะงั้นก็น่าจะประเมินกันได้นะคะว่าถ้าหากว่าต้องมีการตั้งชุดใหม่ขึ้นมาในการที่จะเดินหน้าในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กรรมาธิการก็ต้องมาใหม่อย่างเงี้ยประเมินได้ไหมคะว่ามันน่าจะเห็นการเลือกตั้งกันได้ในคือตอนนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะถ้าทำประชามติก็คือเลือกตั้งเดือนสิงหากันยาปีหน้าใช่ไหมฮะอาจารย์วิษณุพลเอกประยุทธ์ท่านก็พูดชัดเจนใช่ไหมฮะแต่ถ้าไม่ได้ถ้าประชามติไม่ผ่านหรือว่าถ้าไม่ทำประชามติคว่ำไปเลยแล้วก็แบบว่ามีกรรมธิการใหม่มันก็จะยาวกว่านั้นใช่ไหมฮะมีกรรมธิการใหม่สมมติพอมีกรรมธิการใหม่ปุ๊บมันก็ต้องมีประชามติอ่ะก็ต้องมีคนเสนอว่าให้ทำประชามติอ่ะถึงสุดท้ายแล้วใช่ไหมฮะก็ต้องเสนอทำประชามติอ่ะแต่ว่าถึงตอนนั้นอาจจะพร้อมทำประชามติก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมมันก็เป็นเงื่อนไขที่ว่าแน่นอนเรายังคาดเดาอะไรไม่ได้ผมคิดว่าแต่ที่แน่ๆก็คือว่าก็เตรียมไว้เลยว่ามันก็คือแบบอีกปีกว่าอีกปีกว่าแน่ๆใช่ไหมไม่ว่าอย่างไรไม่ว่าทางไหนนะไม่ว่าออกทางไหนเนี่ยก็คือแบบอย่างที่อาจารย์วิษณุพูดนั่นแหละก็คือสิงหากันยาเร็วสุดครับมันไม่น่าจะเป็นเลข5อย่างที่โหนวารินแกมาทำก็เผื่อๆมันก็ถึงปี6061มันเป็นไปได้หมดอ่ะมันก็เฉียดเฉียดอยู่ที่ความพึงพอใจของสังคมผมจะบอกอย่างนั้นคือเรื่องเศรษฐกิจน่าจะเป็นตัวบีบอีกครั้งเรื่องเศรษฐกิจตัวนี้มันก็ตอนนี้มันเป็นเรื่องเศรษฐกิจโลกใช่ไหมฮะมันก็เป็นเรื่องที่พูดได้ว่าเป็นเศรษฐกิจโลกใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพอช่วงปลายปีเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงที่หลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดูว่าเศรษฐกิจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเพราะว่ามันจะต้องอยู่ที่การลงทุนภาครัฐอยู่ที่การกระตุ้นจากภาครัฐใช่ไหมฮะอันนี้มันก็จะเป็นการที่ต้องทำงานจริงว่ามันจะออกมายังไงใช่ไหมตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่ชี้วัดอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่าไอ้เรื่องของการกระทบเรื่องเสรีภาพเนี่ยมันกระทบคนส่วนน้อยมันยังกระทบคนส่วนน้อยคือพลังทางสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยคือใช่ๆแบบว่าถ้ามันอยู่ในสภาพปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันอยู่ในสภาพปัจจุบันเนี่ยใครมันจะมาแบบถ้าคุณไม่เดือดร้อนจริงๆแบบชาวบ้านที่ถูกไล่ที่ออกจากป่าถูกอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีใครออกมามาอย่างยกตัวอย่างอย่างกลุ่มดาวดินที่เขาออกมาอะไรเงี้ยต้องเข้าใจแล้วว่าเขาไม่ได้ประท้วงเรื่องเสรีภาพอย่างเฉพาะไอ้เรื่องเสรีภาพลอยๆนะพูดเรื่องที่ทำกินเขาไม่ได้เป็นแบบนักอะไรแบบนี้แบบแต่เขาประท้วงแทนชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องที่ทำกินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมว่าชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้แบบตัวแย้งไม่มีโอกาสที่จะได้ร้องเรียนอะไรแบบนี้นี่คือเขาประท้วงเรื่องนี้เขาไม่ได้ประท้วงเรื่องแบบว่าเฮ้ยต้องการให้นักการเมืองจะกลับมาปกครองประเทศแล้วมันไม่ใช่เออมันมาเข้ากระแสในช่วงนั้นใช่ไหมที่แต่เขาต้องการประท้วงเรื่องพวกนี้นะครับค่ะก็คงเป็นเรื่องที่วันนี้อาจจะยังประเมินกันยากเหมือนกันนะคะคงจะต้องรอดูปฏิกิริยาจากภาคสังคมด้วยว่ามันจะเป็นในวงแคบหรือในวงกว้างอันนั้นน่าจะเป็นตัวที่สร้างจุดเปลี่ยนได้แต่วันนี้ก็ต้องจับตาไปที่สปช.เหมือนกันนะคะว่าจะเป็นไปตามที่บางสื่อเขามีการวิเคราะห์ออกมาหรือเปล่านะคะคงจะต้องมาดูกันเรียกว่าช็อตต่อช็อตทีเดียวนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะในหน้าสังคมไทยวันนี้นะคะความเปลี่ยนแปลงหรือจุดหักเหเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะต้องรอดูว่าวันพรุ่งนี้จะมีสิ่งใหม่ๆอะไรขึ้นมาจุดประเด็นหรือจุดประกายกันขึ้นมาอีกนั่นเองนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็เรียกว่าพอจะมองเห็นทิศทางเค้าลางอะไรกันบ้างแล้วนะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นล่ะค่ะก็คงจะต้องกลับไปที่ภาคสังคมล่ะค่ะที่จะต้องช่วยกันออกมาในการสะท้อนสิ่งเหล่านี้ออกมานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำหรับคุณณัฐกิจแสวงสุขใบตองแห้งค่ะขอบพระคุณค่ะและกลับมาติดตามรายการคนคมคิดได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้คุณณัฐกิจแสวงสุขดิฉันตรีณปางมณีชาตรีพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณทุกท่านในการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ